โอเคนะครับต่อเนาะเหลือ12 คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนกลับไปดูเองนะครับไอ้3 ตัวเนี้ยน้องมีตัวแปรอยู่ก็คือน้องมีเซต้านะครับน้องมีตัว R ที่เป็นรัศมีใช่ไหมแล้วก็น้องมีตัว S โอเคนะครับ3 อันนี้เราเขียนได้เป็นว่าเซต้านะครับเราตกลงกันอย่างนี้น้องเวลาน้องหาเซต้าน้องจะต้องเอา S ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ยหารด้วยตัว R หารด้วยรัศมีโอเคนะนี่คือตกลงกันอย่างนี้ที่มาของมุมนะครับจริงๆแล้วที่มาของมุมก็คือเอาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ที่เป็นวงกลมมาครับหารด้วยรัศมีนะครับ3 ตัวแปรนี้นะครับทันไหมจดทันไหมทันนะครับจริงๆอันสุดท้ายแล้วทีนี้เช็คหน่วยนิดนึงนะครับหน่วยของระยะทางเนี่ยเราใช้เป็นเมตรใช่ไหมหน่วยของรัศมีหน่วย SI เราก็ใช้เป็นเมตรนะครับดูหน่วยกันนะครับถ้าน้องสังเกตหน่วยถ้าน้องสังเกตหน่วยดูนะครับน้องสังเกตนะเมตรกับเมตรหารกันไม่มีหน่วยนะสรุปมุมไม่มีหน่วยลูกมุมไม่มีหน่วยนะนะครับใครเถียงเราว่ามุมมีหน่วยนี่ตบเลยนะครับแล้วทำไมที่เรียนมามันมีหน่วยวะนะครับทำไมที่เรียนมาเพราะว่าเราต้องโปรแกรมนั้นไม่มีหน่วยแล้วงงไงครับเวลาเขียนก็เลยต้องสมมุตินะลูกสมมุติหน่วยเนาะเพราะมุมมันไม่มีหน่วยก็เลยสมมุติหน่วยให้มันนะครับหน่วยของมุมเราใช้หน่วยของมุมตัวเนี้ยเราก็เลยสมมุติหน่วยขึ้นมาเพราะว่ามุมไม่มีหน่วยก็เลยใช้เป็นเรเดียนเรเดียนนะครับตัวย่อก็คือ rad โอเคหน่วยของมุมนะเราสมมุติขึ้นมาเนาะเป็นเรเดียนนะครับหรือว่าแรดมันก็เลยเป็นที่มาว่าก็เรียกหน่วยเสริมมาลูกโอเคไหมถ้ามันเสริมมาไงมันไม่มีจริงๆนะครับมันแค่เสริมมาหน่วยของผมนั้นตัวนี้เคลียร์นะครับเซต้าหาจากไหนเนาะเซต้าก็คือเอาเส้นทางในแนวโค้งที่เป็นวงกลมอะครับที่วัตถุมันเคลื่อนที่ได้หารด้วยรัศมีนะมันก็จะได้เซต้ามามีหน่วยเป็นเรเดียนโอเคนะครับหน่วยเรเดียนซึ่งหน่วยเรเดียนเนี่ยมันสัมพันธ์กับหน่วยองศาอย่างนี้นะครับดอกจันไว้ลูก1 π เรเดียนนะ1 π เรเดียนเนาะ1 π เนี่ยหรือว่า π เฉยๆเนี่ย π เรเดียนมันจะเท่ากับหน่วยองศาก็คือ180 องศาไฟเรเดียนเท่ากับ180 องศาอย่าดังจดทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูส่งภาพไปทางไลน์ครับทันครับโอเคทันไหมลูกทันค่ะโอเคทำไมครูย้ำจังเลยเพราะว่ารู้แค่นี้เดี๋ยวต่อไปมันก็ใช้ตลอดเลยนะครับจนจบม.6เลยนะมุมเนี่ยดังนั้นถ้าน้องจะทำอย่างเช่นน้องบอกว่าน้องอย่างเช่นครูบอกว่า30 องศาเนี่ยมุม30 องศาตัวอย่างมุม30 องศาเนี่ยน้องเปลี่ยนไปเป็นเรเดียนได้ไหมได้ครับ30 องศามันคืออะไรนะมันคือ180หารด้วยอะไรถึงได้30ลูกเราก็คิดในใจ30 องศาก็คือ6ใช่ไหมโอเค30 องศาเกิดจาก180หารด้วย6ดังนั้นเราก็เลยแปลง30 องศาเนี่ยมาเป็นเรเดียนเราก็จะแปลงเป็นไพ่ตัวนี้ครับไพ่ส่วนอะไรนั่นเองลูกไพ่เรเดียนไพ่เรเดียนไพ่ส่วนอะไรครับไพ่ส่วนไพ่จำนวนนี่คือเวลาคิดแบบนี้นะตั้ง180เป็นหลักนะครับเวลาคิดดังนั้น30 องศาก็คือไพ่ส่วน6เรเดียนหรืออีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นเหมือนกัน60 องศา
60องศามันจะเกิดจาก180หารด้วย3ดังนั้น60องศาก็คือ pi ส่วน3นะครับหรือ45องศา45องศามันก็คือ180หาร4ดังนั้นมันก็คือ pi หารด้วย4เรียนแรงเป็นแล้วนะนะครับเพราะว่าบางทีโจทย์ก็ให้มาเป็นองศาน้องต้องเปลี่ยนเป็นเรเดียนถึงจะแทนเข้าไปในสูตรได้นะครับตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าดูก่อนว่าครูคิดยังไงก็คือตั้ง180เป็นหลักก็คือตั้งตัวปลายตัวพายไว้ครับตั้งพายไว้เฮ้ยพายก็คือ180คิดในใจแล้วหารระยะได้60หาร3ก็เลยพอเป็นเรเดียนก็เลยเป็นพายส่วน3ตรงนี้ทันไหมลูกครับทันนะครับโอเคทุกคนทันเนาะครับเรื่องสุดท้ายครับของวันนี้รู้เหนื่อยแล้วยังถ้าเหนื่อยแล้วพักพอเดี๋ยวอีกสักนิดนึงตื่นครับอีกสักนิดนึงนะครับโอเคโอเคได้ครับอันสุดท้ายนะครับที่ครูอยากจะสอนก็คือว่าเรื่องของสัญลักษณ์นะครับคำซีฟิกกับหรือว่าคำอุปสรรคโดยจำเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะง่ายดีคำซีฟิกที่ใช้นะครับที่ใช้เยอะเอาตัวที่เยอะอย่างเดียวนะที่ใช้เยอะๆที่ออกข้อสอบแล้วก็ต้องใช้นะครับอันที่หนึ่งถ้าก็เขียนว่าหนึ่งไล่จากตัวที่ใช้เยอะๆเลยนะครับ1 km ก่อน1 km ก็คือต่อไปเวลาเราแปลงก็จะเป็น1คูณ10พลัง3เมตรโอเคตัว k ตัวแรกดังนั้นตัว k ตัวเลขตัวนี้นะมันคือ10กำลังอะไรลูกกำลัง3ต่อไปตัวที่2นะถ้าครูเขียนว่า1มิลลิเมตรมันจะคู่กันมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3ลบ3ถูกต้องครับดังนั้นเราจำคู่กันนะตัว m เล็กกับตัว k เล็กนะครับมันคือ10ยกกำลังลบ3นะครับตัดมาอีกตัวหนึ่งพอเป็นตัว m เล็กตัวเซนติลูกเซนติเมตรก็ต้องเจอบ่อยนะครับเซนติตัว c เล็กครับยกกำลังลบเลย10ยกกำลัง2ลบ2ถูกต้องตัว c เล็กคือ10ยกกำลังลบ2ครูมาเขียนตรงนี้ไว้ให้นะครับตัวแรกก็คือความหมายคือตัว k เล็กคือ10กำลัง3มันเสียงดังตัว m เล็กคือ10กำลังลบ -3 ครับแล้วก็ตัว c เล็กคือ10กำลังลบ -2 มีตัวนี้ต้องเจอบ่อยนะลูกต่อไปถ้าเจอตัวเลขแบบนี้ว่าครูก็เขียน1เหมือนเดิมป่ะไล่จาก1แทนลบเสร็จแล้วต่อเป็นอีกตัวนึงครับ10กำลัง3แล้วก็6เมกเมกะคือล้านนึงพอดีตัว m ใหญ่ตัว m ใหญ่ก็คือ10กำลัง6แล้วโอเคนะครับตัว m ใหญ่คือ10กำลัง6ครูต้องบอกด้วยไหมว่าอ่านยังไงตัวนี้มันอ่านว่าเมกะแล้วเมกะตัวนี้อ่านว่าเซนอะไรฮะนี่น่าจะอ่านออกเนาะเซนติตัวนี้อ่านว่ามินลิใช่ครับอ่านว่ามินลิตัวนี้อ่านว่ากิโลคำอ่านมันเนาะเซนติมินลิกิโลนะครับโอเคต่อไปเมกะมันจะคู่กันกับไมโครไมโครกูเขียนตรงนี้อ่ะไมโครก็จะเขียนนี้ใกล้ๆตัว U อ่ะแต่ว่าเป็นตัว U มีหางนะครับ U มีหางล่อไปมันคือ10กำลังลบ6นะดังนั้นตัวมิวตัวนี้10กำลังลบ6โอเคตัวนี้อ่านว่าไมโครอ่านว่าไมโครนะครับอ่านว่าไมอย่าลืมนะสัญลักษณ์มันคือตัวเลขนะครับที่อยู่หน้าด้วยต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับเมกะ
นะเมกะแล้วก็ต้องเป็นจิกะจิกะไบต์เวลาซื้อฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้มันจะเป็นคูณ10ยกกำลัง9เออใช่จิกะจิกะนี่สังเกตถ้าตัวเป็นเลขยกกำลังที่เป็นบวกเนี่ยมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะสังเกตนะ10กำลัง9ตัว G ตัวนี้จีใหญ่นี่จิกะคือ10กำลัง9หรือว่าพันล้านนะลูกอ่านว่าจิกจิกะจิกะหรือว่าจิกะนะเอาเป็นกำหารมันก่อนนะจิกะนะครับมันจะคู่กับนาอะไรลูกนาโนครับนาโนนาโนคือ10ยกกำลังลบ9ลบ9ใช่ครับดังนั้นตัวนี้มันคือ10กำลังลบ9ตัวนี้อ่านว่านาโนแล้วครับนาโนอย่าดังไม่ต้องพูดได้มั้ยพี่มีหลักๆที่ใช้บ่อยครับจริงๆอีกตัวนึงตัวสุดท้ายมันจะไม่มีคู่แล้วตัวนี้จะไม่มีคู่แล้วเทระครับเทราเมตรมันคือแน่นอนเห็นเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมมันคือ10กำลัง10อะไรน้องว่า2 2ใช่ตัวทีใหญ่ตัวนี้อ่านว่าทีละนั้นมันคือ2ตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าคำ prefix ก็คือเป็นจริงๆมันคือตัวเลขที่เอาไว้เขียนย่อตัวเลขที่มันเยอะๆนะครับคำ prefix เนี่ยหลักๆก็คือมีเท่านี้ที่ต้องใช้นะแล้วตัวที่เจอบ่อยที่สุดตัวนี้นะเยอะบ่อยที่สุดในวิชาชีวะแล้วก็วิชาจริงๆมันจะบอกว่าเจอบ่อยที่สุดมันก็ต้องเจอทุกตัวเนี่ยนะครูก็เห็นทุกตัวแล้วที่เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะจำได้เองนะแต่ว่าตอนนี้ยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับภาพรวมก็คือหน่วยประมาณนี้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเรียนการเปลี่ยนหน่วยสักหน่อยหนึ่งนะครับใช่ทีนี้ทุกคนทันไหมลูกทันนะครูอัดวิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับวิดีโอไว้ให้ดูต่อเนื่องทีนี้ถึงขั้นตอนที่มันเป็นข้อสอบจริงๆครับมันเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเก็บตรงนี้ไว้นะเก็บหน้านี้ไว้นะที่จดไว้ลูกนะเดี๋ยวต้องใช้เพราะว่าถ้าน้องจำไม่ได้เนี่ยน้องจะต้องใช้นะครับการเปลี่ยนหน่วยเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะตัวอย่างโจทย์ข้อที่1ครับจะบอกว่า5นะครับมิลลิเมตร5มิลลิเมตรหรือว่า5มิลลิเมตรน้องเปลี่ยนไปเป็น5คูณ10ยกกำลังเอาเป็นสักเท่าไหร่ดีนะเปลี่ยนหน่วยไปเป็นเอากิโลเมตรก่อนก็ได้ให้เปลี่ยนจาก5มิลลิเมตรเป็นกี่กิโลเมตรครับเนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนให้เปลี่ยนนะครับเอาจากพื้นฐานง่ายๆอย่างเนี้ยโอเคนั้นวิธีการคือน้องก็ไปดูว่าตัว M ของน้องอ่ะมันเลขอะไร ถ้าน้องสมมติว่าจำไม่ได้ทีลูกเนี่ย M เล็กคือ10กำลังลบ3โอเคแล้วก็ตัว K ของน้องคือ10กำลังอะไรลูกกำลัง3นะสมมติว่าน้องไปดูมาแล้วนะหรือว่าบางคนจำได้แล้วนะm เล็กคือ10กำลังลบ3แล้วน้องก็ไปดูตัว k ของน้องมามันคือ10กำลัง3น้องไปดูมาแล้วก็มาอันนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกใช่ไหมไอตัวนี้ก็คือตัวหลังนะลูกโอเควิธีการนี่ขั้นตอนการคิดเพื่อเอาตัวเลขเลยนะครับก็แค่เขียน5แล้วก็คูณด้วยตัวเลขตัวเลขคือ10กำลังลบ3ตัวที่เปลี่ยนให้ทำอะไรครับให้หารโอเคนะมีคอนเซ็ปต์อยู่แค่นี้นะครับจำง่ายๆนะลูกเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำไมก็คือให้คูณด้วยตัวเลขแล้วก็หารด้วยตัวอะไรลูกตัวหลังแทน10ยกกำลังลบ6นะคูณตัวแรกหารตัวหลังแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็นกิโลอะไร
แต่ตอบแค่นี้ไม่ได้นะต้องเขียนต่อให้ครูก็ให้เสร็จนะครับเรียนเลขยกกำลังแล้วเนาะตัวนี้มันหารอยู่แล้วลูก5คูณ10ยกกำลังลบ6มั้ยใช่ครับน้องก็จะได้เป็น5คูณ10ยกกำลังลบ6ตัวนี้นี่คือคำตอบโอเคนะครับเขียนง่ายๆแบบนี้เลยนะคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ลูกเดี๋ยวคิวเขียนเป็นจุดไว้ให้ไหนดีวะหน้าจอไม่พอเดี๋ยวออลงก็ได้นะครับมีสูตรอยู่มันไม่เจอว่าเป็นสูตรหรอครับแต่ว่าจากการทำมานะวิธีการก็คือคูณด้วยแรกด้วยตัวอะไรลูกกำลังครับโอเคแค่นั้นจำแค่นั้นพอนะแล้วครูเรียกปีฟิกนะครูไม่เรียกภาษาไทยนะเพราะว่าถ้าเรียกภาษาไทยนี่ปวดหัวครูเรียกคำอุปสรรคมันชื่อมันไม่รู้อะไรนะครับอ่ะทุกคนเอาตามครูลองทำอีกข้อนึงนะครับว่าตัวเองใช้สูตรเป็นละอย่างก็คือเปลี่ยนหน่วยเป็นละอย่างอ่ะตัวอย่างอีกตัวนึงนะครับอย่างเช่น8นาโนเมตรอ่ะ8นาโนเมตรเปลี่ยนไปเป็นอะไรดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมกกะเมตรโอเคลองเปลี่ยนดูนะครับ8นาโนเมตรเป็นเมกกะเมตรเปลี่ยนได้เท่าไหร่นะครับลองดูลูกสมมุติว่าบางคนยังจำไม่ได้ดีนะครูไว้ตรงนี้ให้นะว่านาโนคือ10กำลังลบ9แล้วก็เมกะนี่คือ10กำลัง6โอเคเริ่มทำครับเริ่มคิดเลขครับก็เขียนเลยเขียน8คูณตัวแรกคือ10กำลังลบ9ตัวหลัง10กำลัง6นะแล้วก็หน่วยมันจะเป็นเมกะเมตรละแต่เขียนแบบนี้ให้ครูก็ยังไม่เสร็จนะครับน้องต้องเขียนเป็นตัวสุดท้ายให้เขาด้วยก็จะกลายเป็น8นะครับคูณด้วย106อยู่ด้านล่างขึ้นไปก็ต้องเป็นลบใช่ไหมการหารคือการลบนะครับก็กลายเป็นลบ9ลบ6ได้เป็นลบเท่าไหร่ลูกลบ15ลบ9ลบ6กลายเป็นลบ15กลายเป็นแบบนี้7แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับไม่มีปัญหาเอาพอเป็นเบสิกก่อนนะครับแอดเพิ่มอีกนิดเดี๋ยวครูก็ส่งแบบฝึกหัดเราไปทำดูนะครับโจทย์ไม่ต้องห่วงเยอะนะครับแต่ว่าให้เข้าใจก่อนทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นปริมาตรทีเนาะตัวอย่างสุดท้ายวันนี้พอเป็นเลขเยอะๆแบบนี้บ้างลองดูนะครับ ex เอาที่มันเป็นชั้นยมบ้างลูก0.5 นะครับไม่ทำไมให้เปลี่ยนไปเป็นบ้านมาเลยมิลลิเมตรก็ได้เอาง่ายๆนะครับแต่มันเป็นทศนิยมลองเปลี่ยนกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวครูช่วยเขียนไว้ให้สำหรับคนที่ยังจำไม่ได้ว่ามันคือเลขอะไรนะครับไมโครคือเลขกำลังลบแล้วก็มิลลิคือ10กำลังลบ3ลองทำดูว่าตอบเท่าไหร่ระหว่างคิดไปครูก็เขียนของครูไปเนาะนะครับครูก็เริ่มเขียนเลยนะ 0.125 10 - 6 แล้วคือ10กำลังลบ3แล้วก็เขียนต้องกลับไปเรื่อยๆของครูเนาะเป็น 0.125 ดูดีๆด้านล่างเป็นลบนะจำบุกตอบตนไหมตรงนี้ลบ6ลบด้วยลบ3หรือว่าลบ6บวก3นั่นเองอันนี้พื้นฐานกันนิดเนาะมันคือลบ6ลบด้วย
ลบ3แล้วลูกลบ6ลบด้วยลบ3มันคือลบ6บวก3อ่ะดังนั้นคำตอบมันก็คือลบ3แล้วลูกเมื่อกี้นะคูณ10กำลังลบ3แต่ยังไม่เสร็จครับเลขไม่สวยแบบนี้น้องต้องมีการเลื่อนทศนิยมไม่รู้ลืมกันหมดแล้วยังครูไม่แน่ใจเลยไอ้ทศนิยมเนี้ยน้องต้องเลื่อนมาตรงเนี้ยมองเลื่อนทศนิยมมาน้องจะกลายเป็น 1.25 คูณ10แล้วก็คูณอันนี้ครูเขียนแบบเป็นเรียบร้อยก่อนนะ10ยกกำลังอะไรอ่ะเลื่อนถอยหลังถ้าถอยหลังต้องติดลบแล้วลูก10ยกกำลังลบอะไรลบครูเขียนไว้ให้ดีกว่าบางคนลืมอันนี้คือถอยนะถอยทศนิยมนะมันจะต้องเป็น10ยกกำลังติดลบนะโอเคไหมถ้าถอยอะครับถ้าไปหน้าเลขยกกำลังเป็นบวกให้ทวนเรื่องนี้สักนิดไหมหรือว่าสบายมากเรื่องถอยเลขยกมันจะโยมมาลูกทีนี้ลบ1กับลบ3นะลูกลบ1กับลบ3ลบ1กับลบ3เป็นลบ4ลบ1กับลบ3เป็นลบ4เอาสุดท้ายครูขอเขียนคำตอบตรงนี้ลูกคูณ10ยกกำลังลบ4นะครับลบ4อย่าลืมหน่วยของเขาตอบเลยเป็นมิลลิเมตรด้วยไอเดียมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้กำลังพอดีลูกอย่าลืมกลับไปทวนด้วยนะนะครับเพราะสำคัญก็คือสำคัญที่ทวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลืมอีกนะครับใช่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวก็จะนัดอีกสักครั้งนึงนะครับโอเคแค่นี้แหละวันนี้มีคำถามบ้างไหมว่าแล้วสมุดที่ใช้นี้ใช้รวมกับที่เรียนในห้องเลยไหมครับสมุดที่ใช้รวมแยกกันไปเลยลูกแยกกันไปเลยนะครับของครูที่ครูสอนให้เล่มบางก็พอนะครับเดี๋ยวครูจะส่งชีทให้เนาะอย่าลืมกลับไปตัวตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาเปลี่ยนตัวแรกคูณด้วยตัวอะไรลูกตัวหลักและอุปสรรคทุกตรงนี้ให้น้องทนเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวน้องก็จะจำได้นะครับทุกตัวเนี่ยว่าสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษมันคือเลขอะไรนะครับเนาะและตัว SI เนาะนะครับมีทั้งหมด7ตัวแต่หลักๆมี5ตัวที่เราใช้จริงๆนะครับเนาะอย่าลืมกลับไปทวนหน่อยนะครับมันนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่ทวนมันจะรู้สึกว่ามากนะครับโอเคนะครับ Thank you ขอบใจมากตั้งใจเรียนทุกคนนะครับขอบคุณเยอะขอบคุณเยอะๆโอเคดีค่ะสวัสดีค่ะครับนี่เพิ่งเข้ามาเพื่อนเพิ่งเข้ามาก็เลยเดี๋ยวกูอัดไว้ลงไหนๆแล้วครับว่ามันจะโทษต้นแต่จาน